สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลที่มีคุณอนันต์นะคะหรือที่จะเรียกว่าคุ้มครองป้องกันภัยแล้วก็เป็นที่นิยมคนรักใคร่เมตตาช่วยเหลืออุดหนุนจุนเจืออุปถัมภ์นะคะเป็นไม้ที่เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้โบราณนะคะแล้วก็จะหายากมากๆแล้วนะคะใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะหยิกใบจะหยิกพลิ้วเองนะคะใบของเขาจะเป็นมันนะคะใบจะสวยมากเป็นงานมันเงาวาวแบบนี้นะคะนี่คือต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นไม้ดีมีมงคลเมตตามหานิยมคนรักคนเชื่อถือเป็นเสน่ห์เมตตานะคะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วังพยอมจะมาขยายพันธุ์กันนะคะอันนี้เป็นกระถางที่บ้านไร่วังพยอมได้ปลูกไว้นะคะนี่ค่ะจะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไม้โบราณนะคะตอนนี้ก็หายากมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขยายพันธุ์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี้เป็นว่านไม้โบราณนะคะการที่เราจะปลูกลงกระถางบ้านไร่วังพยอมจะปลูกในวันพฤหัสนะคะด้วยการแยกหน่อในการปลูกทุกครั้งที่เอาไม้มงคลลงกระถางก็จะท่องสวดอิติปิโสภควายันภควาตินะคะนี่ค่ะนี่คือการขยายพันธุ์นะคะแยกหน่อแยกหัวของเขานะคะนี่ค่ะหน่อหรือว่าหัวของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหัวหรือว่าหน่อของเขาคือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะนี่ค่ะทุกครั้งที่เอาต้นไม้ลงกระถางนะคะที่เป็นไม้มงคลนะคะบ้านไร่มงพยอมก็จะใช้วันพฤหัสเป็นตัวยืนนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นวันจันทร์เป็นวันพุธเป็นวันอังคารอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับบ้านไร่มงพยอมจะใช้คือวันพฤหัสสัปดาห์ดีทุกครั้งนะคะเพราะว่าวันพฤหัสบดีสัปดีนี้ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดคือเป็นวันครูนะคะถ้าเราจะทำอะไรถ้ามีครูบาอาจารย์คอยช่วยอุปถัมภ์ช่วยชี้แนะเราก็จะดีนะคะอันนี้เป็นการขยายนะคะขยายพันธุ์ของกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นไม้โบราณตอนนี้ก็จะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีต้นอีกชนิดนึงที่คล้ายกันมากนะคะใครๆก็จะบอกว่าเป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นบ้านไร่วังพยอมไม่มีนะคะเพราะว่าที่บ้านไร่วังพยอมปลูกถ้าอันไหนที่บอกว่าเป็นไม้โบราณก็คือปลูกมาตั้งแต่รุ่นคุณตาของบ้านไร่วังพยอมนะคะเพราะว่าคุณตาของบ้านไร่วังพยอมเขาเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์สมัยโบราณที่เขาเรียกว่าหมอยากลางบ้าน
ที่รักษาด้วยสมุนไพรโบราณนะคะรากเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่บ้านไร่องพยอมจะไม่เอาไว้นะคะจะตัดออกหมดนะคะรอให้เขาแตกใหม่ขึ้นมานะคะสำหรับรากนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะตอนนี้บ้านไร่องพยอมก็แยกหมดแล้วนะคะได้5 กระถางนะคะหรือได้5ต้นนะคะแล้วเราก็จะรดน้ำแบบนี้นะคะถ้าให้ดีก็เราจะรดน้ำทุกเช้านะคะก็จะใช้บทอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธยันภควาตินะคะเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้มครองป้องกันภัยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปได้นะคะอย่าว่ากันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ